อย่างที่กลับเรียนนะเมื่อวานมีคนฟ้องเข้ามาที่รายการเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับชาวบ้านแถวๆพัทยาชลบุรีชลบุรีพัทยาบางละมุงเขาฟ้องกันเข้ามาว่าเขาไปตรวจโควิดแล้วเจอค่ะน่าจะเป็นโอมิครอนอะไรประมาณนั้นนะครับปรากฏว่าเจอโควิดแล้วกันปรากฏว่าโรงพยาบาลเขาปฏิเสธการรับเข้าสู่ระบบรักษาไม่เท่านั้นไล่กลับบ้านไล่กลับบ้านไปหาซื้อยากินเองมันก็เกิดคำถามกันขึ้นมาโดยเฉพาะโอมิครอนที่พูดกันเหลือเกินไม่น่ากลัวไม่มีอาการแต่ต่อไปคนตรวจโอมิครอนเนี่ยจะมากขึ้นนะมาแทนที่เดลต้านะไม่น่ากลัวไม่มีอาการท่องไว้เลยไม่น่ากลัวไม่มีอาการกลับไปอยู่ที่บ้านเองกลับไปรักษาที่บ้านได้หายากินเองส่วนกลางเขาก็พูดกันอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับบวกกับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าการที่จะกลับไปดูแลตัวเองรักษาที่บ้านมันควรจะเป็นดุลพินิจควรจะเป็นวินิจฉัยควรจะเป็นคำแนะนำของหมอหรือเปล่าไม่ใช่ถูกผลักออกจากระบบโรงพยาบาลโดยระดับเจ้าหน้าที่ก็จึงอยากรู้เหมือนกันนะทั้งกระทรวงสาธารณสุขเขาพูดมาตลอดว่าเฮ้ยโอมิครอนมันเยอะก็จริงแต่มันไม่น่ากลัวเกินครึ่งไม่มีอาการส่วนใหญ่แค่ไอที่มีอาการมันก็แค่ไอเจ็บคอนิดๆหน่อยๆก็แค่นั้นเองกลับไปรักษาตัวเองได้ที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันอะไรประมาณนั้นเมื่อวานนักข่าวก็พยายามซักทางกระทรวงสาธารณสุขอยู่พอสมควรนะว่าแนวทางในการที่จะดำเนินการปฏิบัติรักษาพยาบาลในส่วนของผู้ติดเชื้อโอมิครอนเนี่ยต้องทำยังไงวางไว้อย่างไรบ้างไปฟังคุณหมอสมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์อธิบายความสักนิดหนึ่งเชิญค่ะผู้ป่วยเนี่ยจะผู้ติดเชื้อมาได้3แบบนะครับข้างบนนี้2แบบก็คือเดินไปที่โรงพยาบาลหรือถูกตรวจจากหน่วยเชิงรุกถ้าเป็นแบบนั้นนะครับ ATK positive ตอนนี้เน้น ATK นะครับแต่ยังมีบางที่ตรวจ PCR เราก็จะให้หน่วยเหล่านั้นก็คือโรงพยาบาลคลินิกสถานพยาบาลหรือแม้กระทั่งหน่วยตรวจเชิงรุกเป็นคนประเมินอาการเลยนะครับไม่ต้องติดต่อ1330อีกถ้าเป็นการตรวจที่สถานพยาบาลหรือหน่วยตรวจเชิงรุกหน้างานนะครับยกเว้นผู้ป่วยที่ตรวจเซลล์ ATK ข้างล่างนะครับที่มีเขียนอยู่เนี่ยนะครับเซลล์ ATK เป็นบวกกับลบถ้าเป็นบวกนะครับตรงนี้ครับก็โทร1330ได้หรือจะแอดไลน์นะครับหรือจะมีเว็บนะครับที่ทางสปสช.เตรียมไว้เดี๋ยวท่านเลขาคงพูดเพิ่มเติมทั่วประเทศโทรได้หมดนะครับถ้าเป็นการตรวจเองนะครับนอกเหนือจากนั้นท่านปลัดก็สั่งการให้แต่ละจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยต้องมีเหมือนกับจัดตั้งเหมือนศูนย์ปฏิบัติการของจังหวัดเพื่อรับโทรศัพท์ถ้าพี่น้องประชาชนตรวจ ATK เองเอาละครับเอาละครับสรุปนะใครไปตรวจที่โรงพยาบาลที่คลินิกที่หน่วยตรวจบริการเชิงรุกของทางรัฐหน่วยงานของรัฐกลไกคลินิกเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่ในการประเมินอาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็จับเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาลใช่ไม่ต้องติดต่อ1330ไม่ต้องโทร1330เฉพาะ2กลุ่มนี้นะคะตรวจเชิงรุกนะคะกับหน่วยตรวจนะคะที่โรงพยาบาลแต่สิ่งที่เราได้รับเสียงสะท้อนกันเข้ามาฟ้องกันเข้ามาเมื่อวานก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเจอปั๊บไล่กลับบ้านเลยใช่ค่ะให้ไปรักษาดูแลตัวเองที่บ้านเกิดอะไรขึ้นเราจะต่อสายไปที่เราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะกับคุณหมอณัฐพงษ์วงวิวัฒน์นะคะรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะไปฟังคุณหมอจริงๆว่ากรณีเคสแบบนี้ต้องทำอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่ากรณีที่เขาร้องมาที่รายการเรานะคะกรณีพัทยาชลบุรีก็ดีเนี่ยเขาเจอแบบนี้เขาจะต้องทำอย่างไรถูกไล่กลับบ้านไปหาซื้อยากินเองอ่ะจะทำอย่างไรจะติดต่อตรงไหนได้จะกลับไป1330ได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราฟังกันชัดๆนะคะเพราะเชื่อว่ากรณีแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆพื้นที่ด้วยนะคะไปกันที่คุณหมอณัฐพงษ์วงวิวัฒน์ค่ะรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอครับมีคนฟ้องเข้ามาที่รายการเมื่อวานนะครับฟ้องว่าโดยเฉพาะแถวๆบางละมุงพัทยาชลบุรีแถวๆนั้นนะฮะคือเขาฟ้องว่าเขาไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลตรวจเจอปรากฏว่าทางโรงพยาบาลปฏิเสธการรับเข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลไล่กลับบ้านเลยให้ไปซื้อยากินเองไม่เป็นไรอาการไม่เยอะไม่มีอาการดูแลตัวเองได้ตกลงข้อปฏิบัติมันเป็นอย่างไรกันแน่ครับค่ะครับครับขอบคุณนะข้อมูลที่ได้อย่างนี้นะครับค่ะผมคิดว่าหนึ่งเป็นการที่สื่อสารผิด
มันก็พื้นที่นะครับคือเราสื่อสารตั้งแต่ในระดับของกระทรวงว่าในแต่ละของโรงพยาบาลแต่ละจังหวัดเนี่ยต้อง1ต้องจัดคอลเซ็นเตอร์ใช่มั้ยอันที่2เมื่อไปถึงคนไข้มีผล ATK แล้วไปตรวจนี่นะฮะปึ๊บท่านดูตามอาการแยกประเภทคนไข้หนักเบาใช่มั้ยหนักเข้าโรงพยาบาลแน่ๆครับเบาไม่ค่อยมีอาการเนี่ย1แน่นอนครับคำแนะนำว่าโรคนี้เป็นยังไงแล้วก็ต้องโฮมไอโซเลชั่นต้องจัดการทำแต่ไม่ใช่บอกว่าไล่กลับบ้านไม่ถูกฮะอันนี้คือไม่ถูกคือยังไงคนไข้ต้องได้รับการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งโฮมไอโซเลชันก็คือต้องมียามอุปกรณ์มีการลงทะเบียนมีการติดตามปุ๊บทุกวันทุกวันเป็นเวลา10วันตามการถ้าอาการเปลี่ยนแปลงต้องนำเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลนะครับการที่บอกว่าให้กลับไปกินยาที่บ้านรักษาตามการอย่างนี้ยังเป็นการรักษาที่ยังไม่เหมาะสมนะครับอย่างนี้นะครับครับการเราต้องสื่อสารกันใหม่อีกทีครับ okay. ครับในพื้นที่บางพื้นที่ครับผมโอเคการที่ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านนั้นสามารถทำได้ถ้าสภาพอาการมันเอื้อให้กลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้ที่เรียกว่า home isolation แต่คนไข้หรือผู้ติดเชื้ออะไรนั้นต้องมีเจ้าภาพก็คือโรงพยาบาลที่ตรวจเจอนี่แหละหน่วยบริการครับผมหน่วยบริการที่เขาไปขึ้นทะเบียนด้วยครับหน่วยบริการที่เขาขึ้นทะเบียนที่ตรวจพบเจอแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นคนไข้ต่างถิ่นนะมาเที่ยวที่พัทยาแล้วก็นี่ปุ๊บอยากจะกลับไปบริการที่ใกล้บ้านที่เช่นกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลที่พัทยานั้นก็จำเป็นที่ต้องโอนระบบครับเรามีระบบการโอนอยู่แล้วที่ประสานมาที่130ของสปสช.เพื่อให้ที่กทม.รับดูแลต่อเมื่อเขากลับไปบ้านโอเคนะครับครับครับแต่ถ้าจะพักอยู่แถวพัทยาจะพักอยู่สถานที่ท่องเที่ยวมีห้องดูแลอยู่ก็สามารถที่จะ อยู่ดูแลกันที่ตรงนั้นได้เลยครับแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับการโอนคนไข้นะฮะข้ามจังหวัดหรือข้ามเขตเนี่ยภาระหรือความรับผิดชอบในการประสานในเรื่องของการโอนเป็นของสถานบริการหรือเป็นของผู้ป่วยเองฮะเรามอบหมายให้หน่วยบริการนะครับที่จะต้อง1ถ้าเราคุยกันได้รู้เรื่องเนี่ยเราก็เอาชื่อที่จะโยนเข้าไปในระบบ1330คือคีย์ข้อมูลให้นะถ้าคนไข้ไม่สามารถทำได้แต่ถ้าคนไข้ทำได้ก็อาจจะเป็นการแนะนำครับคุณป้าหรือน้องก็เนี่ยลูกคีย์ข้อมูลข้อ1330เหมือนท่านอยู่กรุงเทพเลยแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ท่านกลับไปกรุงเทพใช่ไหมก็จะมีคนโทรกลับและมียาไปก็ดูตามความสามารถเราเข้าใจทั้งภาระสองฝ่ายนะครับโอเคในกรณีประมาณนั้นในกรณีโฮมไอโซเลชันไม่ใช่รอยแพรโรงพยาบาลสถานพยาบาลสถานบริการของรัฐจะต้องเป็นเจ้าภาพในการเทคแคร์อย่างต่อเนื่องตามหลักการแต่ขณะเดียวกันถ้าโฮมไอโซเลชันคนนั้นเขาอยากจะย้ายสถานที่เช่นอยู่พัทยาจะกลับมากรุงเทพ มันต้องมีการโอนคนไข้โอนผู้ป่วยข้ามเขตข้ามมาที่กรุงเทพกระบวนการในการที่จะโอนเข้ามาที่กรุงเทพนั้นจะต้องโอนผ่านระบบ1330ของสปสช.ถูกต้องไหมฮะครับใน130มีระบบอยู่แล้วถ้าชื่อขึ้นไปอยู่เนี่ยตรงส่วนกลางเขาจะจัดเลยว่าคนไข้ที่นี่อยู่เขตไหนโอเคสปสช.ก็จะมี13เขตเนาะเขาจะโอนไปที่เขตนั้นโอเคให้ด้วยถ้าฉะนั้นฟังดูคุณหมอณัฐพงษ์พูดอย่างนี้หมายความว่าผู้ป่วยโฮมไอโซเลชันถ้าเขาอยากจะย้ายเขตย้ายจังหวัดเขาจะต้องไปแจ้งย้ายเนี่ยผ่านระบบ1330ของสปสช.เพียงแค่หน่วยบริการของรัฐนั้นอาจจะเข้าไปช่วยเทคแคร์ในเรื่องของการลงทะเบียนถูกต้องไหมฮะแต่ภาระของยังเป็นของคนภาระเป็นของผู้ติดเชื้อนะเพียงแค่หน่วยบริการช่วยซัพพอร์ตช่วยแนะนำในเรื่องการลงทะเบียนถูกต้องนะฮะครับก็คือคนไข้สามารถที่ทำได้ด้วยตัวเองได้ด้วยหรือไม่เข้าใจก็มาถามที่โรงพยาบาลที่หน่วยบริการที่ใกล้บ้านครับก็จะอาจจะได้ข้อมูลว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ระหว่างนี้ที่ยังไม่กลับจะได้รับการรักษาไปก่อนผมโดยท่านที่นี่ก็ได้ครับทำไมไม่ให้สถานพยาบาลของรัฐหน่วยงานของรัฐเทคแคร์เรื่องการส่งต่อให้มันจบขั้นตอนไปเลยให้มันเสร็จสิ้นกันไปเลยม้วนเดียวจบไปเลยแล้วฮะอ๋อเราก็อย่างนี้ไงฮะว่าการที่โรงพยาบาลรัฐที่ทำอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ส่งข้อมูลขึ้นไปตรงกองกลางฮะเพราะวันนี้ในข้อมูลของกองกลางที่ว่าสปช.เนี่ยเราไม่มีระหว่างโรงพยาบาลติดต่อแม้แต่ว่าคนไข้ลงข้อมูลเองนะเราก็ไม่มีระหว่างโรงพยาบาลไปบอกว่าต้องไปที่ไหนเพราะไม่งั้นจะเป็นภาระโรงพยาบาลที่ต้องไล่ตามหามากเลยฮะว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลคลินิกที่ใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเนี่ยตรงนี้ว่างหรือไม่ว่างอย่างไรเนี่ยแต่เราจะมีกองกลางอยู่แล้วเพราะวันนี้สปช.เขาทำหน้าที่จัดอยู่แล้วฮะที่เขาจะคอยดูให้เราไม่อยากให้ภาระ
ของแต่โรงพยาบาลต้องโทรไปตามจะส่งคนไข้ไปหนึ่งคนว่างไหมนะหรือหรือถ้าไม่มีก็ต้องมาจัดโทรไปที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลมีขั้นตอนเพิ่มขั้นตอนการทำงานมันเป็นภาระเขาเยอะแต่ว่ามันมีคนจัดให้เลยครับสปช.ก็จะจัดตามสล็อตเลยฮะว่าโรงพยาบาลนี้ตอนนี้เต็มเลยเนาะมีคลินิกเนี่ยตอนนี้เต็มแล้ว200คนแล้วคลินิกใกล้ๆไหมเอาเช่นอยู่เขตบางเขตแล้วไปเขตมีนบุรีก็ได้เพราะระยะทางก็ไม่ได้ไกลจากนี้ได้ไหมแล้ววิธีการบริการโฮมไอโซเลชันคุณหมอกับพยาบาลไอ้คุณหมอกับคนไข้ไม่จำต้องเกินใช้ระบบของเทเลโทรศัพท์ใช่โทรคุยกันติดต่อกันเรื่องอาหารเท่านั้นเองครับที่หน่วยบริการที่รับตรงนั้นเนี่ยต้องจัดส่งเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ไกลจากหน่วยบริการเขาใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาก็จ้างระบบอาหารไปแล้วถ้าอยู่คนละฝ้าของกรุงเทพมหานครนี่จะลำบากนะครับเราเลยพยายามจัดให้ใกล้ที่สุดกับบ้านคนไข้แต่อาจจะไม่ใช่ตรงเขตหรือแขวงเดียวกันก็ได้ครับโอเคโอเคค่ะนั่นแปลว่าคนที่เจอเคสแบบนี้ถูกปฏิเสธแบบนี้เขาก็ยังสามารถประสานติดต่อถ้าติดต่อได้ไป1330อีกทีนึงเพื่อตัวเองเข้าไปสู่ระบบได้ถูกต้องใช่ไหมคะทุกคนสามารถนำพาตัวเองเข้าสู่บริการได้ด้วยตัวเองได้ครับถ้าเข้าใจนะแต่ซึ่งเราเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนอาจจะลำบากอยู่บางส่วนนะที่ยังเข้าไม่ถึงตรงนี้ครับใช่เดี๋ยวอาจจะไม่มีเครื่องมือครับครับสรุปก็คือเรื่องโรงพยาบาลผักผู้ติดเชื้อไปซื้อยากินเองนั้นอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ครับครับอาจจะต้องสื่อสารกันต้องสื่อสารกันใหม่ต้องสื่อสารเดี๋ยวทางเราจะต้องขอทบทวนแนวทางซักซ้อมความเข้าใจกันอีกรอบครับต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอณัฐพงศ์ครับขอบพระคุณนะคะท่านรองคะขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะรองอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณหมอณัฐพงศ์วงศ์วิวัฒน์ค่ะ ก็ต้องทำความเข้าใจกันใหม่สื่อสารกันให้ครบถ้วนนะไม่งั้นจะเกิดปัญหาเคสแบบนี้เมื่อวานใครที่ฟ้องกันเข้ามาที่เจาะลึกทั่วไทยก็หาคำตอบให้แล้วนะครับใช่ค่ะได้ฟังกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไหวนะคะพอไหวก็นี่แหละค่ะ1330ติดต่อประสานตัวเองไปจะได้เข้าสู่ระบบในการรักษาแล้วเขาก็จะดูแลเรื่องส่งค่าส่งน้ำด้วย